ทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนยก็จะมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะว่า everyday look makeup ของเนยแต่งอะไรยังไงเพราะวันนี้ก็ใส่เสื้อครอปแบบยืดสบายๆนะคะเนยก็จะลงตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของ Best Korea Plankton Collagen Serum นะคะตัวนี้จะช่วยให้หน้าใสฉ่ำเด้งนะคะเป็นน้ำตบนะคะเนยก็จะแบบมาตบๆๆๆๆอย่างนี้นะคะมันจะช่วยให้หน้าใสแล้วก็เด้งแล้วก็ผิวชุ่มชื้นนะคะสามารถทาได้ถึงตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้นะคะตัวต่อไปที่เนยจะลงนั่นก็คือตัวนี้นะคะของ Rochukid Acne นะคะตัวนี้จะลดปัญหาสิวรอยสิวซ้ำซากสิวไม่จำเป็นแบบว่าสิวที่เคยเกิดอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เกิดขึ้นอีกยับยั้งสิวการเกิดใหม่อะไรเงี้ยนะคะกลิ่นดีมากช่วงนี้กำลังติดนะคะตัวนี้ใช้ไปประมาณ 4-5 ซองได้แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือใช้มาเรื่อยๆเยอะเหมือนกันนะคะตัวต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะกันแดดของ CA นะคะ True White นะคะตัวนี้40 SPF นะคะก็คือเราจะขาดกันแดดไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการแต่งหน้าการใช้ชีวิตจะเข้าปากแล้วพูดมากเห็นไหมถ้าเป็น everyday look เนยจะไม่ลงรองพื้นนะคะทุกคนเนยจะทำให้จะพยายามให้ผิวแบบว่าได้หายใจอะไรเงี้ยจะไม่พยายามไม่ลงรองพื้นแล้วก็มันก็จะไม่ทำให้ผิวเราเป็นสิวอุดตันเพราะว่าเนยเป็นคนที่สิวอุดตันง่ายมากๆเลยนะคะเนยก็เลยหลีกเลี่ยงการลงรองพื้นเนาะวันไหนที่ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ลงรองพื้นนะคะต่อไปเลยนะคะเนยก็จะเขียนคิ้วเนยจะเขียนคิ้วของตัวนี้นะคะเป็น Beauty Kiw นะคะ Perfect Auto Brow นะคะตัวนี้น่าจะเป็นสี Dark Brow ก็จะเขียนแบบว่าตามโครงคิ้วของเราเลยนะคะไม่ได้แบบมีโครงมีเคิงอะไรเยอะแยะมากมายจากนั้นนะคะเนยก็จะใช้สปูลลิ่งแบบนี้นะคะมาปัดทำให้สีดินสอเขียนคิ้วอะฟุ้งกระจายดูเป็นธรรมชาติไม่เป็นก้อนนะคะทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบรอยเหมือนคนต่อยอะแล้วเป็นสีที่แรกที่มันจะเป็นน่ะคืนนั้นเนี่ยกินหมูกระทะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยมันเป็นแบบว่ารอยช้ำๆเหมือนคนต่อยนะคะตรงนี้แล้วก็มีผิวลอกตรงนี้ด้วยแล้วเมื่อคืนก็แอบกดสิวตรงนี้นิดนึงก็เป็นรอยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เลยแบบว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนต่อยเลยนะคะในก็จะลงตัวนี้นะคะ Baby Blight นะคะตัวนี้ซื้อได้ที่เซเว่นนะเบอร์18นะคะ Dry Road นะคะในจะมาลงตาแก้มแล้วก็ปากนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาชิวๆสบายๆอ่ะยังไงก็ได้การลงตาก็จะเป็นแบบแทบตรงที่หางตาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วกดเวลาที่ในแบบว่าเดินทางหรือไปนอกสถานที่อะไรเงี้ยเนยไม่ได้เอาแบบว่าพวกอายพาเลตไปเงี้ยเนยก็จะทำแบบนี้เลยนะคะแบบเร่งด่วนสวยๆได้ก็จะแดงนิดนึงแล้วว่าเฮ้ยมีคนตีโบกตามาก็จะตกมันจะซึมเข้าผิวง่ายมากๆเลยนะทุกคนตัวนี้แล้วก็มาลงแก้มก็จะตบเหมือนกันเลยเราจะใช้สีเดียวในการแต่งหน้าแต่เราก็ยังให้มันแบบดูมีอะไรมีดีเทลมีฟินิชนะคะก็เอาจมูกนิดนึงในชอบให้จมูกแดงๆนะคะมันรู้สึกว่าเหมือนเราสุขภาพดีกินมะเขือเทศวันละ800ล้านลูกอะไรเงี้ยน่ารักคิ้วจากนั้นก็ลงปากเลยนะจากนั้นก็จะลงแป้งเลยนะคะแป้งที่เนยใช้ก็เป็นของชีนะคะชีคอสเมติกเบอร์02นะคะตัวนี้เนยรู้สึกว่าเนยชอบนะมันทำให้ผิวหน้าเนยเนียนมากๆเลยนะทุกคนเนยชอบเพราะว่าฟินนิชตอนลงเสร็จอะหน้าเนียนมากหน้าเนียนจริงๆเป็นงานผิวดีนะคะดูแบบว่าไม่เหมือนทาแป้งแบบว่ามันเป็นผิวเราที่เนียนจริงๆเลยเนี่ยซึ่งเนยคิดว่ามันโอเคกับตัวเนยนะคะเนยชอบมันราคาถูกด้วยนะคะ290บาทเออ290นั้นนะคะเนยก็จะคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ของตัวนี้เหมือนเดิม Wet and Wild นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนติดคอนทัวร์ก็ว่าได้นะท
ถ้าวันไหนไม่คอนโทรลรู้สึกว่าหน้ามันอ้วนยังไงไม่รู้ลงไฮไลท์มันเดิมนะคะลูกรักตัวโปรดของเนยตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะแล้วก็คือเวทแอนด์ไวท์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือดีมากทุกคนสีงามมากฉีดน้ำแร่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดัดขนตานิดนึงลืมปัดมาสคาร่าได้ไงเนี่ยแล้วก็จะปัดมาสคาร่าของ Maybelline นะคะ The Hyper Curl Volume Express นะคะปัดเบาๆพอนะทุกคนเพราะว่าเวลาล้างตัวนี้ล้างยากมากแต่ว่าติดทนดีนะคะกันน้ำกันเหงื่ออะไรเลิศนะคะปัดคิ้วนิดนึงนะคะให้คิ้วมันดูเรียงเส้นแล้วก็ดูรู้สึกว่ามีขนคิ้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะคะสำหรับ everyday look ของหนูนะคะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ everyday look ของหนูคือผมก็จะชอบแบบมัดอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าเบาๆแบบนี้พอนะคะไม่ลงรองพื้นก็สวยได้นะทุกคนเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าแต่ก่อนในสิวเนี่ยเยอะมากแล้วทีนี้ไม่อยากกลับไปเป็นสิวอีกนะคะนั่นแหละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิป everyday look makeup ของเนยนะคะใครที่สนใจอยากจะแต่งด้วยอยากแต่งตามนะคะมันง่ายแล้วก็ใช้เครื่องสำอางไม่กี่ชิ้นเนาะวันนี้เนยก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย